ราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC เตรียมเปิดตัวโยซังเฮปราการหลังชาวเกาหลีใต้เข้าร่วมทัพหลังการตรวจร่างกายผ่านฉลุยหลังจากที่ราชบุรีมิตรผล FC หมดสัญญายืมตัวกับต้นสังกัดของทางด้านยูจุนซูจากสโมสรโปฮังสติลเลอร์ก็ได้มีการมองหาเซ็นเตอร์แบ็กรายใหม่เข้าสู่ทีมเพื่อช่วยคุมแนวรับของทีมในการเตรียมทีมสำหรับฤดูกาล2020ที่กำลังจะเริ่มขึ้นล่าสุดราชบุรีมิตรผล FC ได้ตรวจร่างกายของโยซังเฮก่อนที่จะเตรียมเปิดตัวเป็นผู้เล่นรายใหม่ในโควต้าเอเชียโดยจะตัวผ่านการค้าแข่งในลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นกับซากันโทซึมาเป็นเวลา5ปีโดยลงเล่นตั้งแต่ปี2010ถึง2014ก่อนที่ล่าสุดในปี2019จะกลับไปค้าแข่งในเกาหลีใต้กับกยองนัมและอินชอนยูไนเต็ดโดยทางโยซังแฮเผยถึงความรู้สึกว่ามันจะเป็นความท้าทายใหม่ที่จะได้ย้ายมาเล่นในไทยลีกซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ติดตามผลงานของนักเตะเกาหลีใต้หลายคนที่เข้ามาเล่นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโกซุนกีรวมไปถึงคังซูอิวที่เคยค้าแข่งกับราชบุรีมิตรผล FC และมั่นใจสไตล์การเล่นของตนจะสามารถช่วยทีมได้นอกจากนี้ยังกล่าวชื่นชมปราการหลังของราชบุรีมิตรผลอย่างประวีตันทะเตมีที่ปีที่ผ่านมาประสานงานกับยูจุนซูได้อย่างยอดเยี่ยมว่าเป็นผู้เล่นไทยที่แข็งแกร่งเล่นได้ดีและจะสามารถประสานงานกันได้อย่างดีแน่นอนสำหรับโยซังแฮเกิดวันที่6สิงหาคมปี2530ปัจจุบันอายุ32ปีผ่านการค้าแข่งให้กับซากันโทซุในประเทศญี่ปุ่นโดยได้พาทีมเลื่อนชั้นจากเจลีก2สู่เจลีก1ในช่วงปี2010ถึง2014ก่อนจะย้ายมาร่วมทีมกยองนัมในเคลีเกาหลีใต้ในปี2014ในปี2015ถึง2016ลงเล่นให้กับซังจูซังมูฟินิกในเคลีเกาหลีใต้ปี2016เล่นให้กับสโมสรกยองนัมปี2017เล่นให้กับสโมสรมัตสึโมโตะยามากะและเดอะสปาคุคัตสึกามะเจลีกปี2018กับสโมสรกยองนัมและปีล่าสุด2019กับสโมสรกยองนัมและอินชอนยูไนเต็ดช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC เตรียมปิดดิวคว้าคางซุยอิวอดีตแข้งราชบุรีมิตรผลมาจบสกอร์ในแดนหน้าความเคลื่อนไหวของทีมช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC ทีมจากภาคตะวันออกในศึกไทยลีก1 2020ภายใต้การบริหารทีมของนายยกวิเชียนทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาตราด FC และพยงขุนเนนกุนซือใหญ่ที่เริ่มเปิดตัวนักเตะต่างชาติไปบ้างแล้วโดยทีมตราด FC ในปี2020เหลือโควต้าต่างชาติจากปีที่แล้วเพียงรายเดียวคืออาเดโฟลาลินดูโรซิมมี่ปีกตะขอชาวไนจีเรียส่วนที่เหลือมีการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดโดยทีมตราด FC ได้นักเตะต่างชาติมาใหม่เรียบร้อยแล้ว4รายคือลิคาโดซานโตสกองหน้าจากไชน่าทอนบิลเวลลิงตันอดีตนักเตะของอาร์มี่ยูไนเต็ดและพัทยายูไนเต็ดอิสวานมามูดนายด่านทีมชาติสิงคโปร์และล่าสุดอามานี่อากินันโดกองหลังทีมชาติฟิลิปปินส์ซึ่งยังเหลือนักเตะโควต้าเอเชียอีก1รายโดยล่าสุดนายยกวิเชียนทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาตราด FC และพยงขุนเนนกุนซือใหญ่กำลังดูความเป็นไปได้ที่จะเจรจากับคางซูอิวกองหน้าชาวเกาหลีใต้ที่เคยค้าแข่งกับราชบุรีมิตรผลเพื่อมาเป็นอีกหนึ่งตัวจบสกอร์ในแดนหน้าซึ่งเป็นที่คาดกันว่าหากไม่มีอะไรผิดพลาดคางซูอิวเตรียมชูเสื้อตราด FC อย่างเป็นทางการต่อไปปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมแชมป์เก่าไทยลีก6สมัยเผยโปรแกรมการแข่งขันของทีมในช่วงปีซีซั่น2020เพื่อเตรียมความพร้อมของทีมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งจะเป็นการแข่งขันแบบอุ่นเครื่องจำนวน3นัดจากนั้นจะมีการเตรียมลงแข่งขันในศึก AFC Champions League 2020รอบเพลย์ออฟรอบที่2ที่จะเปิดบ้านพบกับโฮจิมินห์ซิตี้ทีมจากประเทศเวียดนามในวันที่21มกราคมนี้โดยเกมอุ่นเครื่อง3นัดจะเป็นการเปิดรับบริจาคเพื่อหาเงินมอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่นๆต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในช่วงปีซีซั่น2020มีดังนี้วันที่5มกราคมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบโพลิสเทโร FC เวลา 17:00 น.หน้าสนามเขากระโดสเตเดียมวันที่11มกราคมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบพีทีประจวบ FC ในเวลา 17:30 น.หน้าสนามเขากระโดสเตเดียมและวันที่15มกราคมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบนครราชสีมามาดา FC ในเวลา 17:30 น.หน้าสนามเขากระโดสเตเดียมเกมการอุ่นเครื่องทุกนัดไม่มีการจำหน่ายบัตรเปิดให้เข้าชมฟรีและเกมในรอบเพลย์ออฟของ AFC Champions League รอบที่2วันที่21มกราคมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบโฮจิมินห์ซิตี้เวลา 18:00 น.หน้าสนามช้างอารีนาก่อนที่ธีรธรบุญมาทันจะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในต้นเดือนมกราคมนี้เพื่อร่วมเก็บตัวกับทีมที่แคมป์อิชิกะคิจิมะ
และที่เมืองมิยาซากิก่อนที่จะลุยรายการแรกของปีคือรายการฟูจิซีร็อกซูเปอร์คัพ2020ซึ่งจะนำแชมป์เจลีกอย่างโยโกฮาม่าเอฟมารินอสมาเจอกับแชมป์เอเวอเรสต์คัพอย่างวิเซลโกเบในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ที่สนามไซตามะสเตเดียม2002ล่าสุดเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาโยโกฮาม่าเอฟมารินอสโพสต์รูปธีรธรบุญมาทันผ่านอินสตาแกรมพร้อมกับแท็กถึงเจ้าตัวโดยแปลเป็นไทยว่าเตรียมตัวเอาจริงเพื่อฤดูกาลใหม่ก่อนที่จะตัวจะตอบไปโดยอิโมจิแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะลุยในซีซั่น2020แล้วนอกจากการป้องกันแชมป์เจลีกแล้วทีมดังแห่งนิสสันสเตเดียมยังได้ลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่ม AFC Champions League 2020โดยอยู่ในกลุ่ม H ร่วมกับซิดนีย์ FC จากออสเตรเลียชุนบุกฮุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้และอีกหนึ่งทีมจากรอบเพลย์ออฟที่มีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ต้องลงเล่นรอบเพลย์ออฟรอบที่2เปิดบ้านพบกับโฮจิมินห์ซิตี้ในวันที่21มกราคมโดยหากผ่านเข้ารอบต่อไปจะไปพบกับเซี่ยงไฮ้ SIPG ในรอบที่3วันที่28มกราคม